เอียงข้างกันได้มั้งเนาะเอียงข้างใส่ขยับไปอีกหน่อยนึงสันมันจะพอนะโอเคอาจจะไว้อยู่นะครับสวัสดีครับพบกับผมโจโจคลิปบ้านบ้านกินเลงเดือนมันนะครับมือนี้มีแพนจะหนึ่งปลาเห็ดแปะสะนะครับนี่ครับปลาคอนะครับปลาคอหรือว่าปลาช่อนนะครับหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบ่ได้ให้เบิ่งตอนที่ผมคั่วหรือว่าผมขานะครับเนี่ยมีไข่พร้อมนะครับตัวก็ขนาดตัวใหญ่มากครับตัวโลกว่านะครับสองตัวนี่ก็ประมาณสองโลนะครับก็จะเห็ดแปะสะกินกันมือนี้นะครับเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปในการหมักนะครับเดี๋ยวผมหมักผมจะให้เบิ่งนะครับผมน่าจะตัดเป็นท่อนนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ครับเวลาหนึ่งหรือมันยังสิสุกง่ายนะครับพอถ้าเขาหนึ่งเป็นโตแบบนี้ผมเบิ่งแล้วมันน่าจะสุกยากนะครับเพราะมันน่าจะใส่ซึ่งบ่ได้นะครับผมน่าจะตัดครึ่งนะครับตัดเป็นท่อนนะครับหั่นเป็นแว่นเพื่อง่ายต่อการหนึ่งนะครับมันจะได้สุกง่ายนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะครับในการมัดปลานะครับว่าผมจะใส่อย่างไรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันขั้นตอนต่อไปนะครับตัวใหญ่มากๆนะครับผมโอเคครับครับผมหลังจากผมเตรียมเครื่องมัดปลาไว้แล้วนะครับนี่ครับผมตั้มเครื่องมัดไปแล้วนะครับนี่โอ้แสดงเห็นไหมก็จะมีกระเทียมแล้วก็หากผักชีนะครับหากผักชีครับหากผักชีแล้วก็จะมีใบมะกรูดตะไคร่นะครับตะไคร่ที่ทุบโอ้โหแสดงเห็นว่ามันอยากจะมือแน่นะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับตำใส่กระเทียมไว้เรียบร้อยนะครับแล้วปลานี่ครับปลาที่หั่นเป็นแว่นเลยนะครับต่อไปเป็นการหมักเลยนะครับนี่ครับใส่ลงไปก่อนนี่ใส่กระเทียมนะครับพริกไทยหากผักชีนะครับที่ตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยตะไคร่นะครับตะไคร่ที่ทุบไว้นะครับไข่นะครับเราจะมาร์กไว้ประมาณสัก30นาทีนะครับประมาณ30นาทีนะครับสอยอันมันหนึ่งนะครับถ้าผู้ใดมีเวลากับมาไว้โดนกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นสักชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงแล้วแต่ครับอันนี้คือเวลาบอกไข่ลายนะครับผมมาร์กไว้ประมาณสัก30นาทีนะครับผมนะครับอาจจะมือแน่นะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ใส่เกลือไปนะครับใส่เกลือลงไปเลยโอเคครับเกลือแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับนี่สูตรมักของแม่ครัวเองนะครับซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเลยโอเคครับใส่ครั้งต่อไปซอสปรุงรสนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับปึ๊บโอเคต่อไปซอสหอยนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับผมซื้อว่าซอสหอยเขาจะมีปัญหาอะไรนะครับผมซื้อว่าซอสหอยจะเหมือนบอซอสหอยหมดบอเป็นยังครับมีหน่อยใส่ตามหน่อยนะครับโอเคถ้าสิไปซื้อมันก็ไกลครับไกลตลาดเติมผงเลยชงชูรสไปโอเคนะครับมาต้องโลกสวยนะครับใส่ลงไปเลยครับชูรสเพื่อเพิ่มรสชาติให้ความนุ่มครับแล้วก็มือเลยครับขยำไปเลยครับนี่ขยำไปเลยมันจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อกันนะครับขยำไปเรื่อยๆนี่ต้องมัดทิ้งไว้นะครับเพื่อรสชาติมันจะได้เพราะว่าเครื่องปรุงมันจะได้เข้ากับโตปลานะครับมันจะได้บ่มีกลิ่นข้าวออกมานะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้แม่ครัวเฮาหมักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนจับใส่จานหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผักผมก็เตรียมไว้นะครับเครื่องเคียงนะครับจะเป็นแตงกวานะครับแตงกวาเตรียมไว้เรียบร้อยกระเทียมนี่ครับโอเคครับผมเจอกันนะจันจัดลงหนึ่งนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเอาปลาลงซึ่งเลยนะครับที่ตัดมาแม่นนะครับนะครับซึ่งเขากับบ่แม่นน้อยนะครับแต่ว่าปลามันสิหล่นออกมานะครับโอเคนะครับเอาใส่เลยครับอันนี้ปลาเรามักทิ้งไว้30นาทีแล้วนะครับใส่ลงไปเลย
ใส่เลยครับใส่ไปเลยโอ้โหสิพ่อบอโอ้โหนั้นมากครับเน่นเน่นเอียงข้างกันได้มั้งเนาะเอียงข้างใส่ขยับไปอีกจังหน่อยนึงสันมันสิบพ่อนะโอเคอาจจะไหวอยู่นะครับนี่โบกลงไปเลยลงไปความนัวความหอมกินสมุนไพรนะครับนี่โอเคนี่ใส่ลงไปเลยโอเคครับเจอกันขั้นตอนต่อไปในการหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนหนึ่งอีกทีนะครับตอนนี้ตำน้ำจิ้มนะครับนี่ครับตำน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะครับคือตำพริกกระเทียมนะครับที่ผมตำนะต่อไปก็จะใส่เป็นนี่ครับถั่วตัดนะครับนี่ครับใส่ไปเลยใส่ลงไปสูดไปสูดมานะครับใส่ตัวตัดนะครับใส่ลงไปแล้วอันนี้ต้องตำให้มันละเอียดนะครับไอ้น้ำตาลต้องมาต้องใส่มันบ่ใส่แค่น้ำตาลนึงบ่ใส่น้อยเพิ่มน้ำตาลอีกน้อยนึงบ่โอเคนะครับสูดกินไปซานะครับอันนี้สูดของผมเองนะครับใส่ไปเลยโอเคตำอันนี้ตำให้ละเอียดครับผมหลังจากตำละเอียดแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่ไข่นะครับเนี่ยครับไข่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยไข่แดงพร้อมนะครับสูตรผมใส่ไข่แดงนะครับไข่แดงนี่ครับตำลงไปเลยครับนี่อาจจะมืดแน่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ไหนผมไม่ยังครับดูว่าใส่ได้ดูมาถ่ายกลางคืนครับต้องเข้าใจแน่นิดนึงนะครับนี่นะครับใส่ไข่แดงไปแล้วนะครับปึ๊บบางคนใส่แต่ไข่แดงนะครับแต่ผมบ่ได้ครับใส่ไข่ขาวนํานะครับเอาไปใส่ไข่ขาวนะครับตําไข่แดงละเอียดแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเนาะใส่ไข่ขาวลงไปเลยครับนี่ครับที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับใส่เลยครับใส่เลยครับตำลงไปเลยครับนี่แหละครับสูตรเด็ดครับใส่ไปเลยครับนี่ครับเหลืออะไรครับใส่ลงไปสูตรแซ่บมันนะครับของแซ่บครับครับผมต่อไปเป็นการปรุงนะครับโอเคใส่ลงไปเลยครับนี่อย่างเนี้ยน้ำตาลโอเคใส่ลงไปเลยน้ำตาลต่อไปน้ำปลานะครับโอเคใส่ลงไปเลยมะนาวนะครับใส่ลงไปเลยบีบน้ำมะนาวเนี่ยทำลายแตกเลยครับนี่ครับใส่ลงไปเลยอาจจะโดนไฟช็อตนะครับเพราะผมถ่ายทำเนี่ยเมื่อคืนนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ3 ทุ่มนะผมมีเวลาครับเหตุงานนะครับเพิ่งออกกะมานะครับชูรสนะครับลงไปครับบริโภคสวยนะครับเอาตามแซ่บเลยนะครับบางคนเห็ดกับเขาบ่ใส่ชูรสบ่ว่ากันนะครับมักไผ่มักมั่นนะครับแต่ผมใส่นะครับโอเคต่อไปใส่ยังอีกน้ำปลาน้ำตาลชูรสครบหมดละลองชิมเบิ่งทีนี่ร้อยเลยนะครับต่อไปเป็นการตัดสวยๆนะครับสูตรผมต้องใส่ไข่ขาวนะครับผม
น้ำจิ้มเปซะต้องใส่ไข่ขาวน้ำนะครับโอเคยังในครัวขาดน้ำปลาอีกนิดนึงครับเติมน้ำปลาอีกนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็ยั่วลงไปมาโอเคเตรียมถ้วยมาตัดใส่น้ำจิ้มนะครับหลังจากนี้ก็รอแต่ปลาสุกอย่างเดียวแล้วครับโอเคป่ะเอาถ้วยมาตักเลยโอเคครับนี่เดี๋ยวให้แม่ครัวมันตักขึ้นมาว่ามันสิเป็นหน้าตาจังเลยเอาสุดถ้วยสวยงามนะใส่ลงไปสุดยอดครับเอาซอสออกให้นะนิดนึงเสด็จถ่ายรูปโอ้โหสวยงามมากโอเคนะครับครับผมหลังจาก1ปลาไปได้สักพักนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งความเรียบร้อยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ปุ๊บๆๆครับกำลังได้ทีนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะครับกินหอมมากๆนะครับผมหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้นะครับปิดไว้แป๊บนึงค่อยมาเจอกันตอนมันสุกนะครับหรือว่าตัดใส่จานนะครับด้านข้างนี่ก็เป็นหอยนะครับหอยมาจากบ้านนะครับที่พ่อแม่เราไปคั่วมาให้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเมนูพิเศษผมจะเฮ็ดให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมโอเคครับผมเจอกันในขั้นตอนต่อไปครับครับผมหลังจากปลาสุกเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ตักใส่จานเลยครับอันนี้ผมเป็นจานนะครับบอกว่าเป็นถาดนะครับนี่ครับตักใส่ถาดนะครับจะล่นนะครับผมนี่น้ำจิ้มพร้อมเรียบร้อยครับเครื่องเคียงข้าวผักข้าวพร้อมเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการกินนะครับนี่เลยครับสุดยอดเลยนะครับโอ้ไอมันขึ้นไอมันขึ้นบ่ชัดนี่ให้มันชัดๆนะครับเอาทีกินให้เบิ่งนะทีต่อไปเป็นการห่อเลยนะครับอาสิมื่นนะจังหน่อยนี่เอาปลานะครับสูตรห่อนะครับใส่ผักกาดนะครับห่อปึ๊บตักปลาลงไปใส่นี่ครับสารแหน่ใส่ลงไปพูดได้แต่พูดได้มากนะครับจิ้มโรยลงไปครับครับโอ้พักหน่อยไปบ่เนาะคนท้อเอากินเลยกินเลยฟืบกินเลยครับมาบ่เป็นหยังอ้าวมาหลอดผมบ้างครับเอาปุ้งแล้วปุ้งเนี่ยเอาปุ้งแกไหนให้มากินปุ้งแม่เดี๋ยวเอาเนื้อเนี่ยเอาเดี๋ยวนี่ใส่ผักหลายคนมากินผักหอมนะครับยังไงครับอันนี้เอาไข่ได้บ้างไข่ได้บ้างไข่ล้วนๆได้บ้าง
ใส่ลงไปสารแน่ใส่ลงไปม้วนนะครับอืมทั่วครับทั่วตังกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวต้มน้ำครับน้ำหมักตูมครับน้ำหมักตูมน้ำหมักตูมแซ่บไปดีครับรับประกันได้โอเคครับผมเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมกับผมโจโจ้คลิปบ้านๆกินเล่นแบบมั่วๆนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับ